รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเออนี่ซันเดย์นะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะนี่ซันเดย์ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกดีกับเธอนะแต่เราขอเวลาหน่อยได้ไหมออกไปจากชีวิตหนูได้แล้วหนูไม่อยากเห็นหน้าพี่อีกแต่พี่ขออย่างเดียวถ้าเราจะทิ้งขอให้ทิ้งด้วยมือตัวเองเราชอบเธอจริงๆนะคบกับเราได้ไหมถ้ายังรักเขาก็ไปง้อเขาดีวะชีวิตคนเรามันสั้นไม่มีเวลาให้คิดเยอะหนูคบกับมายแล้วซันเดย์คบกับเราได้ไหมเราชอบเธอจริงๆนะยินดีด้วยนะผมไปช้าเกินไปมันไม่ทันแล้วที่เรารักใครสักคนอย่างจริงใจมันก็เจ็บปวดอย่างนี้แหละไม่เป็นไรนะพีไปเลยนะพี่ซันนี่ติดสาวหรือเปล่าในช่วงเนี้ยติดอะไรล่ะงานยุ่งโคตรโคตรแทบจะไม่ได้นอนเลยงั้นไม่กวนเราก็ได้อย่ามางอนแล้วเราอ่ะชีวิตเป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่มีอะไรธรรมดาพี่มีอะไรจะบอกเรานะแต่พี่ลืมอ่ะแก่แล้วก็อย่างนี้แหละแล้วนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเลิกเรียนแล้วกำลังจะกลับหอกลับยังไงเนี่ยคุยกับใครอ่ะพี่ซันนี่อ่ะแป๊บนึงนะไม่บอก
พรุ่งนี้ทำตัวให้ว่างๆนะทำไมอ่ะจะพาเดี๋ยวไปเดทฮัลโหลเย้นี่อยู่ด้วยกันเหรอเนี่ยใช่นี่แกตื่นยังอ่ะรีบออกมาเลยนะวันนี้มีร้านเปิดใหม่แถวมอน่าลองว้ามาเลยมาเลยไว้คราวหน้าได้ไหมอ่ะคราวนี้ฉันมีนัดแล้วอ่ะกับไมค์เป็นความลับว่างั้นแค่นี้ก่อนนะไม่อยากจะขัดคนมีคู่เดี๋ยวเป็นเวรเป็นกรรมบาย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 อะไรอ่ะก็เราไม่เคยเห็นเธอแต่งตัวอย่างนี้เลยอ่ะมันแปลกๆใช่ไหมไม่ใช่เราว่าโคตรน่ารักเลยอ่ะเฮ้ยถ่ายทำไมอ่ะอยากมีรูปคู่กับแฟนบ้างไม่ได้เหรอยิ้มเร็วยิ้มหน่อยนะมีไปเดทกันน้อยให้ทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเธอต้องเชียร์เราจนคอแห้งไม่ได้ทุกทีอ่ะไม่เห็นมีเสียงเชียร์เลยอ่ะสู้ๆนะไฟตกนุ่มนิ่มด้วยโดนแซวเพียบเลยอ่ะมองอะไรอ่ะจะถ่ายรูปอีกเหรอเราแค่แปลกใจเฉยๆอ่ะไม่คิดว่าเธอจะกินไอติมด้วยอ้าวทำไมอ่ะเธอบอกว่าเธอไม่ชอบกินอาหารที่ผ่านความร้อนอ่ะเราไม่กินอาหารที่ไม่ปรุงสุกมันไม่สะอาดแต่ว่าไอติมเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยกินได้แต่ว่าเธอไม่กินน้ำแข็งไม่ใช่เหรอก็ไอติมเนี่ยมันไม่ได้ไปลากพื้นเหมือนน้ำแข็งซะหน่อยอร่อยด้วยกินเลิศเหมือนเด็กเลยเช็ดแห้งWe'll be right back.
ันเดหนูขอโทษที่โทรมารบกวนนะ